จังหวัดตากครับจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวเหนือครับนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับนำหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่วัดปากห้วยไม้งามหมู่ที่3ตำบลหนองบัวเหนืออำเภอเมืองตากโดยจัดบูธบริการให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างเช่นเรื่องการให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพการให้คำปรึกษาด้านการเกษตรการให้คำปรึกษาเรื่องร้องทุกข์เรื่องที่ดินการแจกพันไม้พันปลาโดยมีนายสมชายไตรทิพย์ชาติสกุลนายอำเภอเมืองตากพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเหล่ากาชาดจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการได้มอบทุนการศึกษาและมอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนนอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงบริการของรัฐเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการในทุกพื้นที่และเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง